สวัสดีค่ะทิปสตอรี่นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเรารู้ไหมว่าถ้าเรานอนเพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวันสุขภาพเราจะแข็งแรงแต่ถ้าเราหลับไม่ตรงเวลาหรือนอนไม่ตรงเวลาเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงมากการนอนที่ถูกต้องเราต้องนอนเป็นเวลาตรงเวลาทุกวันหรืออย่างน้อยไม่ควรห่างจากเวลาเดิมเกิน30นาทีนะคะการนอนตามเวลาเดิมทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนอนได้เต็มอิ่มถ้าเรานอนไม่ตรงเวลาเป็นเวลาห่างกันถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงสลับไปมาอย่างนี้ทำให้เราสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคหัวใจได้สูงมากกว่าคนที่เขานอนเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเราควรนอนให้เป็นเวลานะคะนอนให้ตรงเวลาด้วยหลับให้เพียงพอหลับให้มีความสุขก็ควรนอนในห้องพักที่สะอาดที่สงบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสสวัสดีค่ะทิปสตอรี่